าดูการปลดล็อกค่ะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์รูฟท็อปกันหน่อยนะคะเรื่อง All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าแก้ไขกฎหมายปลดล็อกให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไปตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีพ.ศ. 2567นี้แหละค่ะทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายผลักดันให้ทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะเพื่อยกระดับระบบพลังงานไฟฟ้าไทยให้มีความเสถียรยั่งยืนเป็นพลังงานสะอาดราคาถูกค่ะตรงนี้จะเป็นจุดแข็งสำคัญที่จะตอบสนองกติกาสากลแล้วก็ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ